ใส่สารโอลาบราซิลบราซิลบราซิลโอลาบราซิลโอลาวายโซโซโซคิวต์นี่นะครับก็วันนี้ฝากติดแฮชแท็กนิติแมนนิติแมน EP 1นะครับ For international fans people it will expand it แล้วไม่รู้แล้วอย่างภาษาอังกฤษนี่ก็พอได้ยังไงครับเยลโล่แมงโก้อะไรอย่างเงี้ยอังโล่โต Hello from Scotland พูดภาษาลูหน่อยครับคืออะไรอ่ะภาษาลูโอคือภาษาอะไรอ่ะพูดภาษาหน่อยครับต้องรอชมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไปพี่ภูอะไรหรอเฮ้ยพูดอะไรวะเป็นกูเองอะอะไรหรอโทษโทษทำงานอยู่แต่ว่าเสียงเหมือนกันมากสงสัยคงหล่อเหมือนกันนะแยกไม่ออกเลยออร่าจับอุ้ยไม่กล้าเอาตัวเองไปเที่ยวพี่ฟูเลยก็ว่าไปก็พูดไปก็หลอกดีแต่ไม่มีใครหลอกถามสปอยเลยเหรอเฮ้ยอย่าพูดถึงสปอยเดี๋ยวเราจะพลาดกันเองพี่เทอร์โบน่ารักมากเป็นคนพิมมาเฮ้ยโหคนไทยไปไหนหมดเนี่ยเขารู้กันหมดอยู่แล้วเขารู้กันหมดอยู่แล้วรู้ว่าไงครับฮะงงไปหมดมีคนบอกว่า talk about Nitty Man the series please บอกถามไปแล้วแต่ไม่มีใครยอมหลุดเลยไม่ได้ครับไม่ได้หลายแสนครับพี่เจนดูอยู่ไหมพี่เจนก็น่าจะดูอยู่ใช่ไหมง่วงแล้วนะซีรีส์ออนแอร์ทางไหนทางช่องวัน16:45ครับเรามานับถอยหลังกันดีไหมอีก45ทีเราก็นับไปเลยสู้ๆนะสู้ๆนะเสร็จแล้วบอกไม่เอาด้วยเสร็จแล้วบอกนะต้องนับสวัสดีค่ะคน700วิกันไหมครับโอ้ซองเจเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันครับใช่ไหมพี่เจเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเฮ้ยแล้วบอลกับครีมอ่ะบอลอย่างนี้เพื่อนกันตอนมัธยมกันไม่รู้จักกันบอลกับครีมคือเหมือนตอนนั้นไอ้บอลไอ้ครีมอยู่ที่โรงอาหารแต่แล้วไอ้ครีมก็เลยเดินมาสมัครขอเป็นลูกน้องไอ้บอลไอ้บอลมันใหญ่มากซึ่งบอลจะมีซองกับเจแต่ว่าแม่งต้องก้มหัวให้แจ็คคนเดียวเลยไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนะเราเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันปะเนี่ยแปลกเหมือนเล่นห้ามทุกคนพี่เจนมาพี่ก้าวเตรียมทุกคนสวัสดีพี่เจนครับพี่เจนสวัสดีครับพี่เจนพี่เจนบอกว่าพี่ก้าวเตรียมร้องเพลงนะเที่ยงคืนเป็นการโปรโมทเพลงใช่ไหมพี่เจนบอกว่าเที่ยงคืนห้ามนอนให้มาไลฟ์กับพี่เจนต่อตอนใน VTV อ่ะตอนใน VTV ในนี้ใครดุสุดเทโบครับไหนลองดูให้ดูหน่อย
ครับผมเฮ้ยกลัวแล้วยังยังเดี๋ยวให้ทุกคนเต้นเพลงชื่ออะไรครับพี่ก้าวเพลงชื่ออะไรครับให้ใครบอกให้โฟวิวบอกกันชื่อไม่ยอมครับถูกแต่ว่ามีเพลงหนึ่งอ๋อมีเพลงเหรอใช่ชื่อเพลงว่าต่อให้ใครไม่รักนี่โหซึ่งเทอร์โบจะร้องให้ฟังตอนนี้แล้วครับครับพี่ภูร้องให้ฟังหน่อยหืมพี่ภูร้องให้ฟังหน่อยแป๊บนึงตอบแม่อยู่น้องน้องโอ้ยหมุนหมุนติวกันทุกคนเลยทุกคนจริงเหรอ Love youโอ้แม่ป้อมคือชีวิตพี่ก้าวบอกมีคนถามว่าใครหล่อสุดในนี้ยากเลยอ่ะก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากนะใช่ไม่ยากนะเรารู้ๆกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ก็ไม่ยากนะยังไงก็ต้องพี่ฟูป่ะไม่ใครกินเขาได้อยู่แล้วแบบพี่ภูเข้าไลฟ์มาเนี่ยจ้านี่สั่งน้องปิดไฟมันจ้าสุดเลยเกินมีแว่นสายตาไอ้แว่นกระแดะแสบตาทำไมอ๋อแสบตาโอ้มันจ้าออร่าพี่ภูเฉิดฉายเอาตอบตามความจริงเขาหน่อยเธอโบหล่อสุดใช่มีคนมามีคนถามว่าแล้วใครสวยสุดแล้วท่านก็ไม่น่ายากน่าจะรู้ๆอยู่ติอาโมเอาเป็นว่าพี่ว่าหล่อทุกคนเฮ้ยวงการบันเทิงว่ะนี่มีเมนแล้วว่าพี่ก้าวหล่อสุดหล่อทุกคนโดยเฉพาะพี่ก้าวนี่วันนี้วันพาที่จ้างมาเองแหละวันนี้ไม่ใช่วันพาใช่ไหมนี่ก็ว่าเขาโกหกกันในบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้แล้วอะไรอ่ะเล่นแล้วรีวิวนักแสดงแต่ละคนตอนอยู่ในกองหน่อยเริ่มจากใครดีอ่ะใครดีอ่ะพี่ภูเริ่มจากพี่ภูเลยครับพี่ภูต้องให้คนอื่นรีวิวรีวิวตัวเองหน่อยครับให้ต้องให้อีกรีวิวตัวเองรีวิวดิไม่กล้าจริงๆครับโอ้อะไรอ่ะมันแปลได้2อย่างครับไม่ๆพี่เอาพี่ภูก็น่ารักพี่ภูแบบก็เป็นกันเองฮะอยู่ในการบันเทิงแล้วก็มาทันตลอดขนาดอยู่สระบุรีอยู่สระบุรีขับไปกลับนะฮะลงทุนสุดๆแล้วคนนี้ถึงแม้เป็นสุตาแล้วก็ไม่เคยถือตัวใช่ไหมใช่ครับจ้างมาจ้างกองสี่ทุ่มขับกลับสระบุรีถึงนี่คือโอ้โหจะมีนักแสดงทุ่มเทขนาดนี้อีกไหมเนี่ยไม่เลิกกองแล้วไม่ได้กลับเลยนะช่วยช่างไฟยกของด้วยโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้โหที่สุดแล้วคนนี้ฮะตายแล้วทั้งหล่อทั้งใจดีผมใจผมละลายไปแล้วนะครับเนี่ยนี่เลียวนี่เลียว
ใครต่อไหนไหนเฮียรีวิวพี่ก้าวหน่อยครับพี่ก้าวก็จะชิวๆฮะนั่งชิวๆนั่งอ่านบทเลยพี่ก้าวพี่ก้าวจะไม่สายเลยแต่อ่ะจะมีสายแบบ5นาที10นาทีไม่คือไม่สายแบบไม่สายไม่มีสายเลยถ้าแบบอย่างมากก็คือแบบ2นาที3นาที5นาทีคือขยันตรงเวลาสุดแล้วก็บทนี้ไม่มีพลาดเพราะว่าเขาอ่านหนังสือทุกวันสมองเขาขั้นเทพอ่ะใช่แล้วก็แบบเขาเล่นเก่งมากด้วยครับผมแอบไปดูหลังมอนิเตอร์อยู่ครั้งนึงแล้วแบบเก่งจริงไม่ว่าแล้วตอนที่กล้องไม่ได้รับหน้าก้าวหน้านะก้าวหน้าก็เล่นเต็มก็คือแบบเล่นเต็มทุกเทคอะสมมติเทคนั้นมีหลายเทคก้าวหน้าเล่นกราฟนี่คือแบบเสมอกันมากแบบเล่นเก่งอะจัดเต็มพูดได้ไหมเนี่ยว่ามันมีอยู่รอบหนึ่งกี่เทคยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิเทคไหนกันฮะโอ้ยไม่เดียวเราไม่ใช่ไม่ได้เทคที่ก้าวหน้านะแต่หมายถึงก้าวหน้าจัดให้เต็มใช่พี่ก้าวจัดให้เต็มผมคือรอบนั้นมันมีปัญหาหลายอย่างนะแล้วพี่ก้าวก็ต้องเล่นให้เหมือนเดิมทุกเทครอบนั้นป่าไป10เทคฮะอาจจะแสงไม่ดีบ้างอะไรแสงไฟไม่ดีบ้างปรับใหม่มุมกล้องคือถ่ายไป10รอบก็คือพี่ก้าวเล่นแท้ๆอยู่แบบแบตกล้องหมดโอ้ยต้องเปลี่ยนแบตพี่เขาก็ต้องเล่นเหมือนเดิม energy ก็คือแบบพีคเออแต่ทะลุเพดานให้พี่เดินสะดวกเถอะเฮ้ยพี่แกงทำไมเขาคิดว่าเราแกงวะเราพูดจริงอันนี้พูดจริงปูครับพี่ปูฮะมีคนคอมเมนต์ถามฮะว่าลุงจะออกเมื่อไหร่ครับโอ้โหพี่แล้วทำไมถามพี่ภูไม่เลยดิถึงลูกคนนั้นน่ะลุงสมิธแล้วทำไมถามพี่ภูลุงสมิธตายละต่อไปครับรีวิวใครต่อดีฮะรีวิวกล้องหน่อยครับเฮียรีวิวกล้องหน่อยครับรีวิวพี่บูแล้วเนี่ยเอาทุกคนรีวิวกล้องเอาโฟรีวิวกล้องพี่เก้ากับโฟเอาพี่เก้าก่อนแอนให้พี่รีวิวกล้องใช่ป่ะให้ใครรีวิวอะไรนะลึกนะครับใครรีวิวอะไรนะงงไปหมดเอ้ยผมเปิดให้พี่บูก็เป็นคนที่แบบจริงจังแล้วก็แบบซีเรียสแบบตั้งใจมากแบบว่าอ่านบทก็คืออ่านจบคือรู้ว่าน้องอ่ะทำกันบ้านมาตลอดแล้วพอไปถึงหน้าเซตอ่ะน้องจะจริงจังแบบสุดๆเลยแบบมีความตั้งใจมากแล้วก็มีความกังวลตุกกลัวตัวเองจะเล่นแบบไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีครั้งนึงที่ครูมีครั้งนึงที่น้องเล่นดีแล้วแต่แค่แบบผู้กำกับอยากได้อีกแบบนึงน้องเขาก็คิดว่าน้องเขาเล่นไม่ดีแล้วน้องเขาก็แบบเก็บไปเครียดมากเพราะเป็นคนที่จริงจังกับงานมากตั้งใจมากครับกล้องจริงครับบวกหนึ่งละผมซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยชินมือใหม่ผมมองว่ากล้องเป็นคนที่จริงจังมากครับผมใช่ทำกันบ้านเนี่ยจริงจังตั้งแต่ตอนที่เราเวิร์กช็อปกันแล้วใช่ไหมใช่ก็คือ GM ไหมเวิร์กช็อปนี้ก็คือ GM เลยฮะเวิร์กช็อปก็ชนะเกมมึงเล่นอะไรก็ชนะไม่ก็เคยเล่นบ่อยแล้วไงก็เลยอ๋อคุ้นชินก็เลยเล่นง่ายพี่เจมของนินทากูนินทากูพี่ภูเลยครับก็เวลาเข้าซีนกับกล้องใช่ไหมก็จะเหมือนเราเป็นเพื่อนไงแม่งก็จะฮาๆแล้วก็แบบเล่นกันตลอดอ่ะโคตร
สนุกเลยแต่ว่าพอเข้าซีนจริงเราก็เหมือนเรารู้จักกันมาแล้วก็เวิร์กช็อปมาอะไรมามันก็แบบเล่นกันสบายชอบแล้วก็แบบดีดีมีเวิร์กช็อปอะไรก็ดีดีซึ่งเราเมื่อกี้พูดว่าชอบนี่ชอบอะไรฮะเมื่อกี้พูดว่าชอบนี่ชอบอะไรนะหมายถึงแบบเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วมีเคดีซีนมั้ยบอลเดอะครีมอะไรนะครับมีเลิฟซีนป่ะมีเลิฟซีนมั้ยคนคาดหวังเลิฟซีนนะไม่รู้ครับต้องรอต้องรอดูครับซีซั่น3ต้องรอดูซีซั่น3ครับน่าจะใครซีซั่น1ออนก่อนนี่อีกซีซั่น1เอาออนให้จบก่อนครึ่งชั่วโมง30นาทีละใกล้ละเร็วเหมือนกันแล้ว4 view เป็นไงบ้างรีวิว4 view อ่ะ4 view อ่ะก็เป็นคนเป็นลูกรักของทุกคนมากองยิ้มอย่างเดียวแบบไม่แต่โฟเขาตั้งใจทำงานนะเขามาแบบเขาก็เล่นเต็มของเขาอะคือแต่ว่าหลายเทคก็เล่นยังไงก็เล่นเหมือนเดิมซึ่งแบบคีปคุณภาพดีมากเป็นคนตั้งใจทำงานครับรู้จักกันมานานแบบตั้งแต่เพื่อนตั้งแต่ประถมแล้วไงก็เลยชมซะหน่อยไอ้กาจิบโรไอ้กาจิบโรไหนเรารีวิวพวกเราเลยเหรอเรารีวิวพี่เจนกันหน่อยได้ไหมเอาดิเอาเร็วเร็วเลยฮะเราเจนไม่มีเดี๋ยวรีวิวเฮียก่อนทุกคนลืมเลยอ่ะโอ้โหลืมทุกคนด้วยนะพี่เจมั้ยยังไม่ใช่พี่เจเมื่อกี้ออกเสียงผิดรู้สึกได้วิวพูดว่าพี่เจโอ้โหใช่วิวดีเหมือนกันแต่เจทองไงใช่ๆๆเนี่ยน้ำตากันไหลโอ้อยากกลับห้องแล้วพี่เจเป็นคนที่ดุมากแต่คาแรคเตอร์คือดุมากแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคาแรคเตอร์ที่มันอยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนเห็นคือเธอโบอ่ะการแสดงใช่ป่ะปกติเขาจะเป็นการแสดงแต่ว่าโบอ่ะเล่นแบบซ้อนเลเยอร์แบบเนี้ยทำไมมันตับเล่นซ้อนอะไรนะไม่ใช่มันตับลงมาถึงการแสดงที่มันลงลึกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ลงลึกอินเข้าไปในตัวละครและระหว่างเรียมก็จะมีชั้นซ้อนเข้าไปอีกซ้อนเข้าไปด้วยคนที่โดนชมอ่ะยังไม่เข้าใจเลยแล้วก็น้องโทโบเขาเคยมาแบบถ่ายซีนเช้าแล้วก็ต้องนั่งรอทั้งวันเพื่อที่จะถ่ายอีกซีนหนึ่งตอนสุดท้าย energy เขาก็ไม่ตกครับขนาดเขาเปื่อยทั้งวันแล้วเขายังเล่นได้ดีไม่ชมน้องโฟวิวบ้างอ่ะไปตั้งแต่เช้าไม่ได้ถ่ายโฟวิวครับก็มีครั้งนึงไปปุ๊บแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเรียบร้อยครับแล้วก็กลับบ้านนี่ด้วยครับผมก็เคยครับรอบนึงวันนั้นไปแล้วยกครับขาวันนั้นยกกว่าดีวันนั้นมีอยู่ซีนหนึ่งแล้วไปเมื่อซีนหนึ่งแต่งหน้าทำผมดันยกแต่ไม่เป็นไรพี่ก็เคยไปแบบไปดูบรรยากาศได้ทำงานใช่ใช่พี่เคยแบบไปตีห้าไปถ่ายแล้วแบบมีซีนไหนสุดท้ายด้วยนะแล้วแต่งตัวแต่งหน้าเรียบร้อยปุ๊บพอจะสลับซีนอ่ะพอคัดซีนก่อนหน้าพี่แล้วอ่ะโอเคอีกซีนหนึ่งยกแล้วพี่เดินแบบเตรียมเข้าฉากแล้วอ่ะแม่งยกโอ้โหกูไปตั้งแต่ตีห้าแต่งหน้าเรียบร้อย
ต้องยกซีนสุดท้ายกลับบ้านเออแล้วยกตอนแบบอันนั้นด้วยเขาบอกให้สแตนด์บายไว้เราถึงยังไม่ทันคิวนั้นเนี่ยเลยจำได้เลยครับมีอยู่คิวนึงที่ถ่ายหอหรือถ่ายสักอย่างใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่กองนี้กองนี้พี่ไม่เคยโดนอันนั้นวิวอันนั้นวิวอ่ะก็มารีวิวพี่เจนรีวิวพี่เจนกันดีกว่าแล้วจะที่9เลยแล้วกันโอ้พี่เจนเป็นครูที่ดีมากครับแล้วก็สอนเรามาอย่างดีเลยไม่ดุใจดีเป็นตอนทำงานผู้กำกับก็ใจดีมากก็เป็นไงบ้างลูกโอเคไหมลูกอะไรเงี้ยเออทั้งที่บอกแล้วเขาชอบบอกว่าเขาดุนะเวลาทำงานแต่ไม่ดุเลยไม่เห็นดุเลยไม่ดุเนาะไม่ดุเลยเออไม่ดุเลยรออะไรกันอยู่รออะไรกันอยู่เออปุ๊บนี่วิวดีกว่าวิวดีกว่าครับพี่เจนใช่ไหมครับพี่เจนก็ใจดีมากไม่เคยดุใครเลยใช่ไหมครับใจดีแบบเฮ้ยทีนี้เดี๋ยวพี่ขออีกนิดนึงนะอันนี้ยังไม่ค่อยแบบประมาณนี้เลยแบบซอฟๆใช่ไหมเนี่ยก็ไม่มีแม้แต่ขึ้นเสียงคือใช่ขึ้นเสียงแบบโบไม่ได้ไม่ใช่แบบเธอโบพี่ขออีกนิดนึงคนเดียวที่เขาจะขึ้นเสียงใส่ก็คือพี่กุ๊กกิ๊กใช่ใช่ตายละมีขึ้นเสียงใส่นักแสดงฮะแบบพี่เจนใจดีสุดหลายหลายคนอาจจะงงว่าพี่เจนคือใครพี่เจนคือผู้กำกับนะครับผมตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับคอมเมนต์ไม่เด้งแล้วครับเครื่องพี่ค้างอยู่เขาไม่เม้นมาเขาเม้นเครื่องพี่ค้างเครื่องพี่ค้างรัวๆเลยจริงเหรอตายแล้วพี่ยังค้างอยู่ที่ดอกไม้อะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้มีแต่คนกรีดพี่ภูอะฮะใช่จริงเหรอเขาบอกว่าอะไรบ้างเหรอเขาบอกว่าพี่ภูหล่อมากเดี๋ยวโบอ่านให้นะพี่ภูลองดูให้กล้องอ่านให้กล้องอ่านไอ้ซุปตาเมืองไทยโอ้โหตายแล้วเขาดูได้พี่พูด2คิวไม่พอ2แฮนด์ซัมด้วยค่ะโอ้โหบ้าแล้วยังไงอีกบ้าจริงแล้วเมนว่าอีกนี่พี่เชื่อหมดเลยนะโอ้ไม่เลิฟที่สุดในดวงใจค่ะพี่พูมันค้างจริงป่ะหัวหายค้างยังพี่มีแต่ปัดสิ้นสุดที่ good night พี่โบมีคนบอกว่าพี่โบดูสวยจังตัวครับตัวก็ว่าไปก็ไม่แน่นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจละได้เลยเนี่ยอันไม่เหมือนกันพี่ภูรีวิวพี่เจนยังรีวิวแล้วแล้วกล้องอ่ะกล้องพี่เจนหรอคือไม่เคยคือเนี่ยอันนี้เป็นงานแรกใช่ป่ะที่เราได้ทำงานกับเป็นกองทีมใหญ่เงี้ยแล้วตอนแรกแบบพี่เจนตอนแรกบอกว่าทำงานดุนะแต่แบบพออยู่ในกองเงี้ยพี่เขาแบบไม่เคยว่ากล้องเลยถึงบางเทคแบบเอ้ยเล่นพลาดเล่นไม่ดีเงี้ยเขาก็แบบไม่เป็นไรเอาใหม่อะไรเงี้ยตอนแรกแบบโอ้โหกลัวพี่เจนมากคิดว่าแบ
จะว่าจะด่าก็แบบเอ้ยพี่เขาใจดีดูแลเราดีดูแลพวกเราดีมากเขาบีบแบบไม่ใส่อารมณ์อ่ะบีบแบบทำเน้นพูดให้เราเข้าใจค่อยๆพูดค่อยๆพูดพูดถึงบีบแล้วนึกถึงอีกคนหนึ่งคือพี่ acting coach ครูสอนกระแสของเราครูนั่นก็คือพี่แซนพี่แซนพี่แซนวิชนะครับเป็นไงบ้างดีใครเริ่มก่อนดีตอนมิวสิคสมาธิสมาธิเล่นละเอียดละเอียดนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยเขาเป็นคนที่เวลาผมถามว่าให้ผมเล่นยังไงเขาจะตอบมาคำเดียวแล้วผมเข้าใจว่าพี่ครับฉากนี้ผมเล่นยังไงดีครับไม่ว่าจะฉากไหนถามอย่างนี้นะพี่แตงก็จะตอบว่าเล่นฮีฮีอ่ะเป็นครูที่บีฟอะไรแบบบีฟแค่นี้พี่โคตรสั้นอ่ะอย่างนั้นเลยว่าเล่นยังไงแล้วพี่บูแล้วพี่บูเล่นไงครับก็เล่นฮีโอ้ยอ่ะก็เลยอยากให้ดูนะครับว่าจะแจ็คเล่นดีตกลงเล่นเยี่ยๆหรือเล่นดีๆงงไปหมดแล้วพี่แซนอ่ะบีบแจ็คอย่างนี้จริงๆเวลาถามว่าบทเนี้ยเล่นยังไงทั้งที่แต่ละบทแต่ละซีนอ่ะมันมีแบบมูทที่ต่างกันแต่เขาจะตอบมาคำเดียวว่าเล่นเยี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าแจ็คอะต้องเล่นอะไรเว้ยแต่เขาบอกว่าเล่นเฮียแสดงว่าเราเก่งไงพี่ภูไม่ใช่เฮ้ยของผมก็โดนพี่ภูของครูแซนอะเขาก็บอกพวกกล้องแบบเอ้ยครูครับคีมเล่นไงเหรอก็เล่นอย่างนั้นกันแบบช่างแม่งอยากเล่นเล่นอย่างเล่นเฮียอย่างมันก็ทำให้เราสบายนะไม่ต้องคิดอะไรมากก็จะเล่นอย่างนี้ก็เล่นเลยไม่แต่กับพี่มันทำให้พี่คิดมากเว้ยว่าแบบอ้าวแล้วกูต้องเล่นแล้วแต่กูต้องทำไงวะแบไหนๆก็ไหนๆนะครับไหนๆแล้วก็รีวิวพี่แซนเสร็จแล้วมารีวิวแตกกันดีไหมครับลองดูพี่มานะพี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องน้ำปวดฉี่มากเลยให้พี่ภูก่อนดีกว่าพี่ภูน้าแปรคือผู้จัดการของเรานะครับสดๆร้อนๆเนี่ยพี่ภู DM มาแบบนอกรอบว่าอยากพูดพี่ขอเอาเลยพี่คือพี่เวลาอยู่กับแม่แปรพี่จะประหม่ามากเพราะแม่แปรเป็นคนที่แบบว่าระเบียบแบบจริงระเบียบแบบละเอียดมากละเอียดจริงๆบางทีก็แบบว่าจะทำอะไรแบบว่าผิดหรือเปล่าแล้วแบบโดยที่เราไม่รู้เพราะว่าเรามาใหม่ใช่ปะแบบน้องๆเขาก็จะรู้กฎระเบียบอยู่แล้วไงว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่นี่ก็จะแบบฟรีสไตล์ไปอะไรเงี้ยก็เลยจะกลัวๆระแวงนิดนึงจบครับพี่ภูไม่กล้าพี่ภูไม่กล้าไหนโชว์สิไหนพี่กล้าโชว์สิไม่น้ำแปะใจดีจะตายอะโชว์สิคนเก่งน้ำแปะใจดีจะตายรอพี่กล้าเป็นคุณไหมโอ้ยแล้วหลอกพี่รีวิวคนเดียวเลยนะแล้วก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วเราโอเคแล้วเราโอเคแล้วเปลี่ยนคนไปเอาตัวรอดไปหมดเลยนะปล่อยกูตายไม่นะแป๊ะใจดีฮะนะแป๊ะแล้วไม่รู้ตอนนี้ว่านะแป๊ะเม้นอะไรหรือเปล่าด้วยเพราะค้างนะแป๊ะอ่ะดูเหมือนจะมีระเบียบบางเรื่องก็ชิลเลยก็มีบางเรื่องก็ไม่เป็นระเบียบเลยก็มีแต่บางเรื่อง
ที่เป็นระเบียบก็คือเป็นระเบียบเป๊ะมากสุดๆฮะแล้วก็บางเรื่องก็บางเรื่องก็จับได้บางเรื่องก็จับไม่ได้ใช่บางเรื่องก็จับเอาแล้ว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 แย่แล้วเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่มาไปก่อนไปก่อนนะไปแล้วนะผมลืมไปผมล้างจานไว้ผมลงไปล้างจานต่อเลยนะครับเฮ้ยผมลืมไปผมมีงานต้องทำอ่ะเดี๋ยวขอไปเคียงแป๊บนึงนะครับไปด้วยไปกินน้ำล้างจานแต่คือตอนน่ะอันนี้กล้องเป็นเรื่องแรกของกล้องใช่ป่ะเป็นเรื่องใช่ครับตื่นเต้นมากเอาจริงแบบตอนทํางานแบบรู้สึกทํางานกับแบบรุ่นใหญ่แบบมีประสบการณ์แล้วเราเข้าไปเป็นเด็กแบบเด็กใหม่อ่ะไปเรียนรู้จากพี่ๆแบบพี่ก้าวพี่ภูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีอย่างที่ดีครับแบบพี่ภูเขาแบบเขาประสบการณ์เยอะไงก็พอๆกันนะเขาสุดตายเป็นเกียรติมากแบบได้เล่นกับสุดตาพอพูดถึงคำว่ารุ่นใหญ่ปุ๊บนี่รู้เริ่มรู้แล้วมันจะวนมาหากูแน่ๆไม่พี่ฟูเป็นนะพี่ฟูน้องไงทำเหมือนได้ร่วมงานกับมาริโอเนาะท้าทายอำนาจขอตัวไปเข้าห้องน้ำแบบนึงต้องปิดกล้องอันนี้คือเข้าห้องน้ำจริงๆใช่ไหมปิดกล้องได้ด้วยเหรอได้ไงวู้ฮู้เฮ้ยออกปุ่มนี้ปะไม่ใช่กดแล้วพังทั้งงานนะอย่าเลยเอ้ยปิดกล้องได้ด้วยเฮ้ยหูโอ้โหโอ้โหแล้วคอมเมนต์ก็ค้างเหงาเลยจะอัดอะไรเลยพี่ภูลองแบบกดเขาเรียกว่าอะไรกดออกจากเขาเรียกว่าอะไรนะออกแล้วเข้าใหม่เงี้ยได้ปะมาแล้วคอมเมนต์โอ้โหเทพว่ะรู้ได้ไงอ่ะเราเราเคยทดลองมาแล้วเมื่อวานทดลองแล้วเราพูดอะไรกันเดี๋ยวเขาเข้าใจเราไหมเนี่ยที่เขาพิมพ์จ้าจ้าจ้าอะไรเนี่ยเขาเข้าใจเราไหมเนี่ยจ้าจ้าจ้าเอางี้นะงั้นเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับในไลฟ์นี้เวลามีใครพูดภาษาไทยเดี๋ยวจะแปลภาษาอังกฤษให้นะครับโอเคโอเคครับอย่างภาษาอังกฤษที่พอได้พอได้ครับเหลือแม่เหงาเลยอ้าวยังไงต่อพอคอมเมนต์หายค้างปุ๊บจะอ่านก็มีแต่ภาษาอังกฤษก็เหงาเหมือนเดิมน่ารักเนี่ยคำว่าน่ารักพี่วิวน่ารักง่าเทอร์โบ
ทูโบอะไรวะเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่านคอมเมนต์อ่านออกแค่คำว่าเทอร์โบไงอ๋อใกล้มาแล้วอีก15เองนี่หว่าใช่15นาทีเองตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นไงบ้างเทอร์โบตื่นเต้นบ้างจะได้ดูตัวเองแล้วตื่นเต้นครับจะได้เห็นพี่บูอยากดูตัวเองไหมไม่อยากดูพี่บูโอ้โหไอ้น้องรักผมว่าผมเปิดทีวีนี่ทีวีผมเรืองแสงตอนแบบฉากเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้มาผิดเรื่องมั้ยเนี่ยคนที่เล่นเป็นพีมคือหล่อมากฮะไม่ๆฉากพี่ภูออกมานี่คือทีวีเรืองแสงแน่นอนต้องปรับแสงให้ต่ำสุดนะไม่งั้นจ้าไม่งั้นโอ้โหเว้ยวันนั้นดูข่าวไงหึเราดูข่าวไงดูข่าวเหรอใช่โอ้ยแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเขาบอกว่ามีแบบเป็นข่าวไม่ค่อยดีอ่ะเป็นฝรั่งตกบ่อจระเข้เอ้าทำไมอ่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ฝรั่งก็ตายเลยดิอ๋องี้ฝรั่งก็ตายเหรอไม่ตายเอ้าทำไมอ่ะจระเข้ไม่กินผลไม้ปิดกล้องก่อนกูปิดกล้องปิดไมค์เล็กน้อยนะครับอย่างภาษาอังกฤษนี่พอได้ไหมพอได้ครับโอเคนั่นแหละพี่ภูภาษาอังกฤษได้ใช่ปะพอได้ครับนั่นแหละภูผมพูดไทยคำอังกฤษคำแล้วพี่โอเคครับมะม่วงแมงโก้สีเหลืองเยลโล่มีดมึงส่งช้าจังนะเฮ้ยมันดีเลย์มันดีเลย์พี่ดูทางตายละอ้าวจบแล้วเหรออ้าวจบแล้วเหรออยากเป็นมะม่วงว่ะทำไมครับทำไมครับพี่แมงโก้เอ้ยโอ้โอ้วงการบันเออขอบคุณโนโบนะอย่างน้อยก็มีน้องรักอย่างน้อยก็มีน้องรักวันนั้นทำไมวะวันนั้นแบบเฮ้ยนานแล้วทึกสองประมาณจริงเปล่าอาทิตย์ก่อนคิดก่อนเกิดอะไรขึ้นไปหาหมอมาหาหมอบอกว่าหมอว่าไงครับอย่าพึ่งหมอว่าไงอย่าพึ่งทุกคนดูรีบเนาะตอนนั้นก็คือวันนั้นไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วไปหาหมอก็ตรวจเอ็กซเรย์อะไรก็ออกมาจากห้องโรงพยาบาลเสร็จครับเดินออกมาปุ๊บมันก็ได้มีพยาบาลที่แบบผู้ช่วยหมอบอกว่าอย่าบอกนะเข้ามาพอเขาพูดคำเดียวนั่นแหละเขาพูดว่ายืนไม่ไหวเลยแบบยืนไม่ได้เลยเขาพูดว่าเชิญนั่งค่ะปูซะยาวปิดกล้องก่อนปิดกล้องดีกล้องแคปเลฟเดอะแชทครับไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงหัวเราะเล็กๆนี้สำหรับทุกคนนะครับครับเป็นกำลังใจที่ดีครับปิดกล้องแอบไปขำกันใช่ไหมครับแอบไปขำกันแบบก็ว่าอยู่มุกมันฮาเกินปิดไมค์ด้วยโฟวิวอ่ะปิดไมค์ด้วยใช่ไหมโฟวิวมาสายหล่อดีแล้วอย่ามาสายขำเลยใช่
ขายคำไม่รอดแนวใหม่แนวฉีกแนวแบบเล่นให้แปลกครับไม่ได้คำที่แนวตั๊กอะแนวตั๊กอะไม่ได้คำที่มุกเป็นแนวใหม่ครับแนวใหม่แนวตั๊กบริบูรณ์อีกหน่อยต้องเกรงหน้ามีคนตลกด้วยมีคนตลกด้วยเป็นไงครับเขาบอกว่าทำไมตลกจังทำไมตลกจุงฮ่าฮ่าฮ่าโบ๊บะหนึ่งโอ้โหเขายังมองเป็นโบ๊บะได้แสดงว่าโฟวิวผ่านวิภูได้ข่าวว่าวิภูได้มีพักเครื่องดีนี่ครับเออมีอยู่3องค์โอ้ยจริงเหรอองค์แรกเลยให้เพื่อนไปเพื่อนอะไปเที่ยวทะเลกันล่องเรือให้เพื่อนไปองค์หนึ่งเรือปางจมตายทั้งลำตายทั้งลำเพื่อนน่ะเพื่อนไม่เป็นไรเอ้าทำไมล่ะครับเฮ้ยกลับมาเอาพระองค์สองครับองค์สององค์ที่สองเพื่อนอีกคนนึงเป็นนักมวยให้มันไปให้มันไปขึ้นชกศอกซ้ายเต็มนี่เฮ้ยเอ้าแล้วเป็นไงฮะน็อกหายไปครึ่งหน้าโอ้โอ้โอ้เหนื่อยว่ะยังไม่หมดยังไม่หมด3องค์เลยโอ้ลง3แล้วพี่บูองค์3อ่ะโอ้เราจอยกันไม่ติดอ่ะเอ็นดิ้งเดียวไม่เสมอกันอ่ะไม่เน็ตหรือเปล่าเน็ตหรือเปล่าเน็ตไม่ค่อยดีอีก10นาทีอีก10นาทีครับทุกคนอีก10นาทีก็จะออนแล้ว9แล้ว9นาทีออนแอร์งั้นเราไปเตรียมตัวกันดีไหมครับผมทุกคนอย่าลืมปั่นทวิตกันนะใช่ๆๆงั้นเราไปปั่นทวิตกันทีละคนดีกว่าโอเคครับผมเริ่มจากใครก่อนดีกล้องก่อนละกันฝากครีมคนนี้ไว้นะครับถึงจะไม่พูดเยอะแต่ว่าในใจก็พูดนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะแปลกก็ฝากดูครีมด้วยนะครับเป็นหนึ่งในชายสุขุมในกลุ่มวิศวะอย่าเห็นครีมเตะบอลครับเอ๊ะในเรื่องโอ้โหครับเตะบอลทั้งเรื่องเลยครับเดี๋ยวได้เจอแน่ครีมหน่วยอัลฟาข่มเขาไว้ข่มเขาไว้ฝากแจ็คดื่มปีศาจด้วยนะครับผมคืนนี้แจ็คจะมาทำความรู้จักให้ทุกคนได้รู้จักได้รักแจ็คกันนะครับแล้วก็อย่าลืมปั่นแฮชแท็กนิติแมน EP 1ด้วยนะครับครับผมครับก็ฝากซองแสนซนด้วยนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นก้าวในลุคนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากติดแฮชแท็กนิติแมน EP 1ด้วยนะครับคือต้องบอกไว้เลยว่าพี่ก้าวโคตรซนซนจริงโอ๊ยอดทนหน่อยอย่าแกล้งพี่อย่าแกล้งพี่หน่อยยังไม่ได้แบ่งฟันไม่สนจริงฮะต้องดูอันนี้สนจริงครับต่อไปก็อ่ะโบแล้วกันก็ฝากติดตามเจด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะหลงรักแล้วก็เอ็นดูตัวละครนี้เพราะว่าเจเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็แต่เขามีฟีลลิ่งเยอะมากเขามีความรู้สึกเยอะมากที่อยู่ข้างในอยากให้ทุกคนดูดีๆนะครับผมแล้วก็